บทที่84ยอดกตัญญูกว่าจะเดินออกจากป่าได้สมภารวัย45ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายโดยเฉพาะความเหน็ดเหนื่อยและความหิวบ้านแรกที่ท่านไปถึงเป็นบ้านไม้เก่าๆใต้ถุนสูงหลังคามุงแฝกดูจากสภาพบ้านก็พอรู้ว่าผู้เป็นเจ้าของคงอยู่ในฐานะยากจนขัดสนท่านจะช่วยสงเคราะห์เขาไม่ว่าเขาจะสงเคราะห์ท่านหรือไม่ก็ตามหนุ่มน้อยวัย17เดินลงบันไดจะไปเก็บผักปังข้างรั้วมาต้มจิ้มน้ำพริกเห็นพระภิกษุมายืนอยู่หน้าบ้านก็บังเกิดความยินดีมารดาของเขาป่วยเป็นอัมพาตมานานปีและเรียกร้องอยากจะเห็นพระแต่บ้านของเขาอยู่ไกลจากวัดมากจึงไม่มีพระมาโปรดในตอนเช้าครั้นจะไปนิมนต์ท่านมาฉันเพลเขาก็ยากจนขัดสนเกินกว่าจะทำเช่นนั้นได้แต่สวดมนต์ไหว้พระอธิษฐานจิตทุกค่ำคืนขอให้มีพระมาโปรดมารดาบัดนี้คำอธิษฐานของเขาสำฤทธิ์ผลแล้วเด็กหนุ่มรีบเดินเข้าไปหาลงนั่งยองๆประคองอัญชลีถามท่านว่าหลวงพ่อมาจากไหนหรือครับอาตมาเป็นพระธุดงค์เพิ่งออกจากป่าดงพญาเย็นท่านพระครูตอบถ้าเช่นนั้นหลวงพ่อก็ยังไม่ได้ฉันเพลสิครับถามอย่างยินดีอาตมาไม่ได้ฉันเพลมา7 วันแล้วพ่อนมท่านตอบหลวงพ่อคงจะหิวผมนิมนต์ฉันที่บ้านผมนะครับที่นี่ไกลจากหมู่บ้านมากกว่าจะไปถึงคงเลยเพนไปแล้วหากไม่รังเกียจว่าผมยากจนขัดสนนิมนต์ขึ้นบ้านเลยครับอาตมาเป็นพระภิกษุมีหน้าที่สงเคราะห์ญาติโยมไม่ว่าพวกเขาจะรวยหรือว่าจนเรื่องจะรังเกียจเดียดฉันไม่มีหรอกพ่อนมท่านตอบแล้วจึงเดินขึ้นบันไดหนุ่มน้อยรีบตามขึ้นไปจัดการหาเสื่อเก่าซึ่งมีอยู่ผืนเดียวมาปูให้ท่านนั่งตักน้ำฝนจากโอ่งมาถวายปากร้องบอกมารดาซึ่งนอนห่างจากที่นั่นประมาณวาหนึ่งว่าแม่จ๋าพระมาโปรดแล้วหึเอ็งว่าอะไรนะไอ้หนูสตรีอายุราว50ถามพรางหันหน้ามาทางลูกชายครั้นเห็นพระนางก็ยกมือทั้งสองขึ้นในท่าประนมพระธุดงค์มาโปรดเราแล้วจ้ะแม่แม่ได้พบพระแล้วฉันไหว้หลวงพ่อจ้ะต้องขออภัยที่ฉันต้องนอนพูดกับท่านแม่ผมเป็นอัมพาตลุกไม่ได้มาหลายปีแล้วครับหนุ่มน้อยกราบเรียนท่านพระครูจึงขยับเข้าไปใกล้แล้วถามว่าโยมอยู่กับลูกชาย2 คนเท่านั้นหรือจ้ะหลวงพ่อพวกบ้านฉันเขาตายไปเมื่อ3 ปีก่อนฉันมีลูก5 คนเป็นผู้หญิง4มีครอบครัวไปหมดแล้วเหลือแต่ลูกชายคนเล็กเขาบอกจะไม่ยอมมีเมียกลัวว่าลูกสะใภ้จะรังเกียจฉันจ้ะเราจนครับหลวงพ่อแม่จ๋าคุยกับหลวงพ่อไปพลางๆก่อนนะหนูจะไปทำเพลมาถวายท่านหลวงพ่อไม่ได้ฉันเพลมา7 วันแล้วเขาบอกมารดาแล้วก็ลุกออกไปเตรียมอาหารที่ในครัวด้วยเกรงจะไม่ทันเพลลูกสาวโยมพากันมาเยี่ยมบ่อยไหมท่านพระครูถามมารดาของหนุ่มน้อยไม่มาเลยจ้ะหลวงพ่อเขามาครั้งสุดท้ายตอนงานศพพ่อเขานี่ก็3 ปีแล้วยังไม่เห็นใครมาสักคนนางตอบตามจริงแล้วเขาส่งเงินทองมาให้บ้างหรือเปล่าท่านถามอีกไม่ได้ส่งจ้ะแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้นะสิคนที่ไม่กตัญญูต่อพ่อแม่ทำมาหากินไม่ขึ้นนะอาตมาไม่อยากให้ลูกๆของโยมเป็นอย่างนั้นเขาคงไม่ว่างกันนะจ้าหลวงพ่อนางแก้ตัวแทนลูกๆไม่ว่างก็ต้องทำให้ว่างนี่อะไรตั้ง2-3 ปียังไม่มาหาแม่กันเลยโยมกับลูกชายมิลำบากแย่หรือจะทำยังไงได้ล่ะจ้าหลวงพ่อฉัน2 คนแม่ลูกลำบากมากทีเดียว
บางวันต้องอดมื้อกินมื้อลูกชายฉันเขาดีเหลือเกินเขาดูแลฉันมาตั้งแต่พ่อเขาตายใหม่ๆตอนนั้นอายุแค่14ก็ต้องมารับภาระหนักมากทั้งหุงหาอาหารอาบน้ำป้อนข้าวเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเขาทำได้ทุกอย่างโดยไม่นึกรังเกียจเดียดฉันถ้าไม่มีเขาฉันก็ตายไปนานแล้วเป็นบุญของโยมที่มีลูกดีลูกที่กตัญญูต่อพ่อแม่จะประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตอาตมาไม่ใช่พระหมอดูแต่ก็ขอทำนายว่าลูกชายของโยมจะต้องเป็นเศรษฐีภายใน3 วัน 7 วันจริงเหรอจ้าหลวงพ่อถ้าเป็นอย่างที่หลวงพ่อทำนายก็แปลว่าหลวงพ่อนำโชคมาให้ฉันกับลูกฉันต้องขอบคุณหลวงพ่อมากจ้ะแต่ฉันก็มองไม่เห็นว่าจะร่ำรวยขึ้นมาได้ยังไงเดี๋ยวโยมจะรู้เองพระธุดงค์ตอบได้มั่นใจในธรรมานุภาพหนุ่มน้อยเข้าครัวไปก่อไฟตั้งหม้อข้าวข้าวสารเหลืออยู่ทนานสุดท้ายแต่เขาก็เต็มใจจะถวายพระธุดงค์ซึ่งท่านอดอาหารมาถึง7 วันพรุ่งนี้เช้าเขาจะนำฟืนไปขายที่ตลาดคงจะมีเงินพอซื้อข้าวสารและของแห้งเช่นพริกหอมกระเทียมมาเก็บไว้สำหรับทำอาหารให้มารดาขณะรอให้ข้าวเดือดเขาลงไปเก็บผักปังข้างรั้วมากำหนึ่งเดินลอดใต้ถุนจะขึ้นบันไดก็พบวัตถุก้อนกลมๆสีเทา2 ก้อนซึ่งหยิบมาดูหากก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรจึงนำไปให้พระธุดงค์ดูนี่เขาเรียกว่าเงินกลมพ่อหนุ่มจะเป็นเศรษฐีแล้วท่านพระครูบอกเขาท่านเห็นว่าใต้ถุนบ้านชายหนุ่มมีหายสีเงินกลมฝังอยู่เป็นสมบัติบรรพบุรุษฝังไว้หลาย 10 ปีแล้วผมล่ะครับจะเป็นเศรษฐีหลวงพ่อพูดเล่นใช่ไหมครับพูดจริงสิเอาล่ะไปดูหม้อข้าวในครัวก่อนพูดตอนนี้เดี๋ยวไหม้หนุ่มน้อยจึงลุกออกไปอย่างว่าง่ายข้าวในหม้อกำลังเดือดมีน้ำข้าวล้นออกมาใส่เตาเสียงดังแช่เขารีบเปิดฝาหม้อและใช้ทัพพีคนให้ทั่วปล่อยให้มันเดือดสักพักกระทั่งเม็ดข้าวสุกดีจึงยกหม้อลงจากเตาปิดฝาใช้ไม้ขัดหม้อสอดตรงหูทั้ง2 ข้างแล้วก็รินน้ำข้าวใส่ชามไว้ระหว่างรอให้ข้าวเสด็จน้ำก็คั่วถั่วลิสงอันเป็นผลิตผลจากน้ำพักน้ำแรงของเขาเมื่อถั่วใกล้สุกจึงหยอดน้ำปลาลงไปในกระทะเสียงดังชาชาใช้ตะหลิวกลับไปกลับมาจนน้ำปลาแห้งจับเป็นเกล็ดสีขาวรอบๆเม็ดถั่วจึงสุกพอดีตักถั่วใส่จานสังกะสียกกระทะลงนำหม้อข้าวขึ้นโด่งไฟพลิกไปพลิกมาให้ข้าวระอุทั่วทั้งหม้อจากนั้นจึงตำน้ำพริกและต้มผักเสร็จแล้วจึงยกสำรับมาถวายพระธุดงค์ท่านพระครูได้ฉันเพลมื้อแรกหลังจากที่ไม่ได้ฉันมา7 วันท่านรู้ว่าเด็กหนุ่มจะได้พระนิสงส์อันยิ่งใหญ่เพราะเขาได้ทำบุญด้วยความเต็มใจฉันเพลเสร็จท่านก็ยถาสัพพีหนุ่มน้อยและมารดาประนมมือรับพรอย่างยินดีปรีดาจากนั้นจึงบอกเขาว่าสิ่งที่พ่อหนุ่มนำมาให้อัตมาดูนั้นเขาเรียกว่าเงินกลมเป็นเงินที่คนโบราณเขาใช้กันใต้ถุนบ้านพ่อหนุ่มมีหายบรรจุเงินกลมฝังอยู่ให้นำเงินกลมไปขายในเมืองวันละ80 ก้อนนำเงินไปฝากธนาคารไว้อย่านำไปเที่ยวหมดให้นำไปวันละ80 ก้อนทำตามอัตมาบอกนะทำไมต้องนำไปวันละ80 ก้อนครับเขาสงสัยเพราะถ้าเอาไปมากเป็นอันตรายกับตัวเองครับผมจะเชื่อหลวงพ่อพรุ่งนี้ผมจะเอาไปขายแต่เช้าและผมจะต้องขุดหายขึ้นมาไว้ข้างบนเรือนไหมครับไม่ต้องเอาไว้อย่างนั้นแหละไม่มีใครมาขโมยของเธอไปได้หรอกเพราะเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะได้ทรัพย์เหล่านี้แล้วจึงบอกมารดาของเด็กหนุ่มว่าพอลูกโยมกลายเป็นเศรษฐีเข
ขาจะพาโยมไปรักษาในเมืองโยมจะหายเป็นปกติในอีก3เดือนข้างหน้าเพราะมีลูกดีฉันยังมีโอกาสจะหายได้หรือจ้าหลวงพ่อได้สิอาตมาช่วยแผ่เมตตาให้ขอให้โยมสวดมนต์ไหว้พระทุกคืนนะฉันลุกนั่งไม่ไหวลุกไม่ได้แล้วจะสวดมนต์ได้หรือจ้าหลวงพ่อได้สินั่งไม่ได้ก็นอนสวดการสวดมนต์ใช้ปากกับใจสองอย่างเท่านั้นเอาละอาตมาเห็นต้องลาขอให้โยมกับลูกบ้างมีสีสุขนะโยมนะสาธุนางยกมือประนมเหนือศีรษะแล้วบอกลูกว่าไอ้หนูลงไปส่งหลวงพ่อท่านหาน้ำให้ท่านไปฉันกลางทางด้วยท่านอุตส่าห์มาโปรดถึงบ้านแม่จ๊ะเดี๋ยวหนูไปเอาน้ำฝนในกระบอกถวายท่านไปไว้ฉันกลางทางหนุ่มน้อยพูดแล้วก็ลุกไปจัดการครู่หนึ่งก็นำกระบอกไม้ไผ่บรรจุน้ำฝนมาถวายท่านพระครูขอบใจมากนะพ่อหนุ่มอาตมาขออนุโมทนาขอให้พ่อหนุ่มจำเริญจำเริญนะท่านอวยชัยให้พรหนุ่มน้อยจึงก้มลงกราบ3ครั้งจากนั้นจึงตามลงมาส่งท่านหลวงพ่อจะทุดงไปที่ไหนครับเขาถามไปภูคาจังหวัดน่านพ่อหนุ่มรู้จักหรือเปล่าไม่รู้จักครับเอาละอาตมาขอลาพ่อหนุ่มดูแลแม่ให้ดีนะครับหลวงพ่อเขารับคำก้มลงกราบ3ครั้งอีกคราท่านเดินลับพุ่มไม้ไปแล้วจึงขึ้นมาบนเรือนเห็นเงินกลม2ก้อนวางอยู่ก็นึกขึ้นได้ว่าควรจะถวายท่านไว้เป็นที่ระลึกจึงหยิบเงินกลมมากำไว้แล้วก็รีบลงบันไดวิ่งตามท่านไปวิ่งไปจนเหนื่อยก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะพบท่านยืนหอบแฮกๆอยู่กลางทางพลางพูดกับตัวเองว่าสงสัยพระธุดงค์องค์นี้จะเป็นเทวดาแปลงมาหากเป็นมนุษย์ก็คงเดินไม่เร็วขนาดนี้คิดแล้วก็มีอันขนลุกสู้ไปทั้งตัวเกิดความกลัวอย่างบอกไม่ถูกเขาหันหลังกลับและวิ่งเต็มกำลังประเดี๋ยวหนึ่งก็มานั่งหอบแฮกๆอยู่บนเรือนแม่จ๋าหลวงพ่อองค์นี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาหรอกจ้ะเขาพูดเสียงละล่ำละลักอะไรทำให้เองคิดอย่างนั้นล่ะไอ้หนูแม่ถามลูกชายก็หนูวิ่งตามท่านไปติดๆยังไม่ทันไม่รู้ท่านหายไปยังไงท่านอาจจะเป็นเทวดาอย่างเองว่าก็ได้แสดงว่าเราโชคดีมีเทวดามาโปรดงั้นเองลองไปดูซิว่าใต้ทุนบ้านเรามีหายใส่เงินกลมฝังอยู่จริงหรือเปล่าหนุ่มน้อยลุกออกไปสักพักก็ขึ้นมาบอกมารดาว่าแม่จ๋ามีจ้ะหายเบ้อเร่อเลยเรารวยแล้วถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อท่านก็ต้องเป็นเทวดาแน่นอนเจ้าประคุณเป็นบุญเหลือเกินอยู่ๆก็มีเทวดามาโปรดถึงบ้านออกจากบ้านสองแม่ลูกมาแล้วสมภารวัดป่ามะม่วงก็ใช้คาถาย่นระยะทางเพื่อจะได้ให้ถึงภูคาโดยเร็วที่ใดไม่มีบ้านคนท่านก็ใช้คาถาแต่ถ้าพบบ้านคนก็จะใช้เห็นหนอตรวจสอบก่อนว่าเขาทุกข์ร้อนและต้องการความช่วยเหลือหรือไม่แล้วท่านก็สงเคราะห์เป็นรายๆไปกระทั่งพบค่ำจึงมาถึงภูคาและพบหลวงพ่อดำภิกษุรัตตัญญูนั่งเด่นเป็นสง่าอยู่โคนต้นไทรท่านจึงตรงเข้าไปทำความเคารพหลวงพ่อมาถึงนานแล้วเหรอครับท่านถามเพราะความเคยชินเสียมากกว่านานแล้วและเราก็มีงานให้เธอทำชาวบ้านกำลังเดือดร้อนพรุ่งนี้เราต้องไปแพะเมืองผีด้วยกันเพื่อช่วยเหลือพวกเขาเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเหรอครับทำไมต้องที่แพะเมืองผีเพราะชาวบ้านแถวนั้นกำลังเดือดร้อนพวกผีดิบออกมารังควานชาวบ้านในตอนกลางคืนเราต้องไปปราบผีดิบปราบผีดิบเหรอครับถูกแล้วจะใช้อะไรปราบครับผมเป็นพระธุดงค์หยาดกันผีก็ไม่มี
มีดหมอก็ไม่ได้เอามาเธอมีสิ่งเหล่านี้ด้วยหรือมีสิครับหลวงพ่อเพราะผมได้รับนิมนต์ให้ไปปราบผีอยู่บ่อยๆก็เลยต้องมีอาวุธไว้ป้องกันตัวแล้วเธอเคยใช้อาวุธเหล่านั้นบ้างไหมไม่เคยครับส่วนใหญ่ผมจะใช้อาวุธของพระพุทธเจ้าแทนแล้วมีทำไว้ทำไมมีไว้ป้องกันตัวครับถึงไม่เคยเอาออกมาใช้แต่มีไว้ให้มันอุ่นใจครับต่อไปนี้เธอไม่ต้องมีสิ่งเหล่านั้นก็ได้เพียงระลึกถึงพระรัตนตรัยขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเท่านี้ก็พอเพราะบัดนี้เธอถึงแล้วซึ่งความไม่สะดุ้งกลัวภัยใดๆอีกครับหลวงพ่อแต่ถึงผมจะไม่ต้องสะดุ้งกลัวภัยใดๆอีกแม้แต่ภายในวัฏสงสารแต่ผมก็ยังอยากเก็บพยันและมีดหมอไว้เป็นที่ระลึกครับผมขออนุญาตเก็บต่อไปนะครับเธอนี่พิลึกเอาเถอะอยากจะเก็บก็ไม่ว่าแต่พรุ่งนี้ไม่ต้องใช้อาวุธใดๆทั้งสิ้นใช้จิตอย่างเดียวก็เกินพอ